คำถามต่อมาบอกว่าซ้อมตายทำยังไงนะอันนี้อย่างที่อาจารย์ภาสกรเมื่อครู่นี้ไม่ทราบว่าได้ฟังทันฟังหรือเปล่านะอาจารย์ภาสกรก็บอกว่าให้นะพูดซ้ำจริงๆก็ซ้อมไม่ยากนะครับก็คิดแค่ว่าอีกหนึ่งนาทีจะตายคุณพร้อมไหมล่ะไม่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมันมีอยู่ไอ้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถ้าเราอะไรนะที่บอกว่าจะถ้าจะตายอะไรเนี่ยมันมีเวลาซ้อมหรืออะไรก่อนหน้านั้นใช่ไหมอ๋ออันนั้นเรื่องตอนที่ผมไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับตอนนั้นตอนนั้นผมนั่นก็ถือเป็นการซ้อมตายได้นะมันซ้อมเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดมันจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ครับแต่ถ้าเกิดจะซ้อมถ้าคำถามนี้ผมก็เลยมองว่าก็ลองคิดดูก็ได้ครับว่าถ้าอีก1นาทีเราอยู่ดีๆหัวใจหยุดเต้นไปเนี่ยคิดว่าจะเกิดอะไรบ้างเราพร้อมไหมเช่นการเงินเราพร้อมไหมคนที่บ้านหมายถึงว่าตอนนี้เรายังเป็นหนี้อยู่เต็มเลยหรือบางคนมรดกเต็มเลยยังไม่ได้เขียนพินัยกรรมเลยอย่างนั้นเวลาเราตายไปที่บ้านแย่งชิงกันเหมือนในดราม่าในละครทั่วไปแย่งชิงกันหรือเปล่าความสามัคคีในบ้านยังไม่เกิดเลยไม่แต่อาจารย์เมื่อกี้ผมประทับใจอยู่ตรงที่อาจารย์บอกว่าคือเราไปอยู่ในสถานที่จริงอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของอาจารย์ภาสกรมาจริงๆนะคือไม่ได้มานั่งมโนมานั่งคิดว่าเอ๊ะอีกหนึ่งนาทีตายไปอะไรแบบแล้วเสร็จแล้วใจลึกๆเนี่ยบอกว่าไม่ตายหรอกนะอันนี้เนี่ยเคยไปอยู่ในสถานที่ที่มีสิทธิ์จะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆด้วยนะแล้วทีนี้อาจารย์เล่าว่ามันเกิดความรู้สึกเนี่ยออกมาจากประสบการณ์ในชีวิตช่วงนั้นนะว่าพอเราไม่กลัวตายคือพร้อมที่จะไปเมื่อไหร่ก็ได้มันมีสิทธิ์อยู่จริงๆเนี่ยมันเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาคือบอกว่ายอมครับถูกไหมอาจารย์คือมันเลิกยึดมันก็จะเลิกยึดครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราก็รู้สึกว่าเราก็จะต้องทำดีที่สุดเนาะในทุกเวลาที่เราอยู่เหมือนอย่างเช่นว่าบางคนพอจะตายเนี่ยจะรู้สึกว่าอยากย้อนกลับไปทำอะไรจังเลยอยากกลับไปแก้เรื่องนู้นแก้เรื่องนี้อย่างเช่นตอนแต่ของผมจะอีกแบบหนึ่งครับก็อย่างเช่นสมมติผมตาย3จังหวัดสมมติผมไปใช้ทุนแล้วผมเกิดเสียชีวิตที่นราธิวาสจริงผมก็คุยที่บ้านไว้เลยนะว่าผมไม่เสียใจนะเอาแล้วที่บ้านเนี่ยบอกว่าที่บ้านก็ที่บ้านเหมือนกันไม่ฮะไม่ฮะที่บ้านที่บ้านเคารพที่บ้านเคารพสิ่งที่เราตัดสินใจครับก็ผมโชคดีครับก็คือผมก็บอกว่าก็ถ้าย้อนเวลากลับไปเราก็ยังเลือกเหมือนเดิมเพราะว่าณเวลาที่เราเลือกเราตัดสินใจดีที่สุดแล้วเราใช้ทุกเหตุผลที่มีทุกหลักการที่มีแล้วเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เหมาะสมณเวลานั้นดังนั้นเราก็ต้องไม่เสียใจเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่เสียใจแต่เราก็ต้องไม่ทิ้งภาระอะไรให้กับที่บ้านเนี่ยนะครับดังนั้นณเวลานั้นเราก็เพิ่งจบเนาะเงินเราก็ไม่ได้เยอะเราก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เราก็พยายามวางแผนให้หมดพอเราคิดแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราลงจากเครื่องบินวันแรกที่ไปเราจะโดนระเบิดตายเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรพ่อแม่บ้านวันที่ผมเดินออกจากบ้านไปเพื่อจะไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมเซ็นประกันนะครับเสียชีวิตคือไม่นึกว่าจะต้องทำประกันวันนั้นนะคือเพื่อนผมบางคนก็ยังไม่ได้ทำประกันณวันนั้นนะแต่ของผมมาทำแล้วเพราะเราบอกว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะตายวันไหนดังนั้นเราต้องวางแผนให้คนที่อยู่ข้างหลังละมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราซ้อมตายเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่คืออาจารย์อันนี้จริงนะคือคนเนี่ยพอทำประกันแบบยกมรดกอะไรไว้ให้ใครบ้างอะไรเงี้ยมันเหมือนมรณสติชนิดหนึ่งนะครับเหมือนอย่างเวลาผมจะบินไปต่างประเทศผมก็จะเขียนพินัยกรรมครับปกติคนให้ใครทีทรัพย์สินผมก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่หมายถึงว่าทีวีเครื่องนี้ให้ใครเครื่องเสียงอันนี้ให้ใครอะไรเงี้ยก็จะเขียนชั้นครับประมาณนั้นก็เพราะเราไม่รู้เครื่องบินจะตกหรือเปล่านี่แต่ที่ผมว่าดีนะหลายคนเนี่ยคิดเรื่องความตายตอนขึ้นเครื่องบินเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามันตกลงไปในทั้งลำเนี่ยตายทั้งลำเนี่ยเราชีวิตเราเป็นยังไงเราพร้อมหรือยังที่จะตายเราทำความดีมาพอหรือยังชีวิตเราถึงจริงที่เราคาดหวังไว้ไหมผมว่าจริงแล้วการคิดถึงความตายทำได้ตลอดเวลาเลยนะครับว่าถ้าทำมันทำให้เรากลับมาคิดจริงแล้วสมบัติไม่ต้องเก็บมากหรอกเดี๋ยวมันก็ตายก็ไม่ได้เอาอะไรตายมันต้องบ่อยพอด้วยใช่ครับเพราะถ้าคิดครั้งสองครั้งมันจะเหมือนเล่นๆแต่ถ้าคิดเป็นประจำในทุกสถานการณ์ในทุกเหตุการณ์ที่มีสิทธิ์เป็นไปได้มันจะกลายเป็นความเคยชินแบบนึงขึ้นมาซึ่งมันใช้งานได้จริงนะเวลาบินมันเป็นตัวอย่างที่ดีอันนึงครับเพราะว่าวงการบินเนี่ยก่อนเครื่องจะขึ้นเนี่ยเขาจะตรวจสอบความปลอดภัยหมดเลยนะเขาตรวจสอบแบบมาตรฐานสูงสุดนักบินห้ามนอนหลับไอ้ห้ามทำงานเกินกี่ชั่วโมงก็มีกฎหมายหมดห้ามกินเหล้า มันแปลว่าสิ่งสมมติว่าเครื่องบินมันเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดฝันเช่นตกขึ้นมาอันนี้คือเหตุที่
ไม่คาดฝันจริงๆและไม่ได้เกิดอยู่ความไม่ประมาทด้วยนะในหลายๆครั้งมันเป็นเหตุสุดวิสัยมันก็เหมือนกับเราจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ดังนั้นขึ้นเครื่องบินมาเลยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อาจารย์บอกว่ามันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีที่ทำให้เวลาจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราต้องลองทำมรณานุสติดูสักรอบนึงแล้วเราจะรู้ว่าเราขาดอะไรไปเรายังไม่ได้ให้อะไรใครเนี่ยเนี่ยอย่างคือจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเอาทางพุทธเนี่ยก็จะบอกถ้าซ้อมตายของจริงเนี่ยให้เห็นความตายของตัวเองอย่างพวกที่เจริญสตินะครับดูลมหายใจนะดูอิริยาบถจนกระทั่งมันเข้าสติมันเข้ามาอยู่ในกายในใจนี้จริงๆนะได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่สามารถเห็นตับไตไส้พุงเห็นภาวะความสักแต่เป็นธาตุของร่างกายนะแล้วพอถึงจุดที่เห็นร่างกายเนี่ยสักแต่เป็นธาตุมาประชุมกันนะมันก็จะมีปรากฏการณ์นะแสดงความจริงทางธรรมชาติของกายออกมาให้เราเห็นเองนะอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสติปัฏฐาน4นะมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่านวสีวัติกาปัพพะคือว่าจะเป็นส่วนที่พูดถึงการแสดงความว่างเปล่าของการรวมกายนี้นะมันจะแสดงของมันเองในวิธีการรับรู้ที่เป็นสมาธิชั้นสูงนะว่าในที่สุดแล้วที่มันรวมกันประชุมกันอยู่ชั่วคราวนี้เป็นตับไตไส้พุงเป็นกระดูกสันหลังเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยในที่สุดมันจะกระจัดกระจายออกแล้วก็สูญสลายหายไปเป็นอากาศธาตุนะตรงนี้จะเป็นส่วนที่แอดวานซ์ในเรื่องของการเจริญสติแต่ถ้าในเรื่องของคนธรรมดานะครับที่เราจะเตรียมใจกันในแบบพุทธเอาง่ายๆเลยถามตัวเองว่าณขณะที่เราคิดว่ามีสิทธิ์จะตายเนี่ยเราคิดถึงอะไรใจเรามันสว่างหรือว่ามืดนะถ้าหากว่าเราสำรวจตัวเองบ่อยๆอย่างนี้นะอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกเนี่ยจะด้วยโอกาสที่ว่าขึ้นเครื่องบินหรือว่านั่งรถไปธรรมดาอย่างนี้แหละถ้าซ้อมบ่อยๆคิดบ่อยๆจนเกิดความเคยชินมันจะได้คำตอบแบบหนึ่งขึ้นมาในใจว่าเราพร้อมแล้วหรือยังนะดูความพร้อมตรงไหนตรงที่ว่าจิตของเราเนี่ยมันสว่างหรือว่ามืดมันอยู่ในอาการคิดมากฟุ้งซ่านหรือว่าคิดให้คิดปล่อยนะถ้าอยู่ในอาการคิดให้คิดปล่อยอย่างรู้ตัวนะปล่อยแม้กระทั่งไอ้ความอาฆาตแค้นหรือว่าปล่อยแม้กระทั่งความอยากหวงโน่นหวงนี่ไว้ในโลกนี้นะตรงนั้นแหละที่เราจะพบคำตอบที่มันเป็นจิตของจริงนะอย่างที่อาจารย์พัศกรเคยเจอมาเนี่ยประสบการณ์ที่เอาตัวไปอยู่ตรงนั้นจริงๆอยู่ในภาวะล่อแหลมจริงๆเนี่ยจิตมันไม่ได้สมมุติเหตุการณ์ขึ้นมามันรู้สึกอยู่ตลอดเวลานะว่ามันเป็นไปได้จริงไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นการเตรียมตัวตายแบบพุทธนะครับ